ดีเจมะตูมศึกแล้วล่าสุดวันนี้29มกราคม2565พามะตูมได้เลิกศึกพร้อมทั้งออกมาเผยว่าร่วม19วันใต้ร่มกาสาวพัดมีความอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของมะตูมทั้งในด้านความคิดสติและมุมมองที่ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาบวชทดแทนบิดามารดาในชาตินี้แถมยังมีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้พิจารณาตัวเองได้ยินเสียงตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือได้เข้าใจธรรมชาติสักทีว่าไม่มีอะไรแท้จริงและแน่นอนเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมควรจะทำทุกวินาทีให้คุ้มค่าได้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะถ้าเรามีผ้าเหลืองในใจไม่ว่าจะนุ่งสีอะไรใจย่อมเป็นสุขแม้วันนี้จะเป็นคฤหัสถ์แล้วแต่ผมจะพยายามเอาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ตอนเป็นสงฆ์มาปรับใช้ให้ได้มากที่สุดไม่มากก็น้อยโดยกลับมาเรียนรู้ทางโลกใหม่ที่ไม่ใช่แนะนำของดีเจมะตูมแต่แนะนำของพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่อยากสืบสานพระพุทธศาสนาโดยมีพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเป็นแนวทางนั่นเองผมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก้มกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยใจศรัทธาที่ทำให้ผมได้มาถึงวันนี้และขอให้กุศลที่ผมตั้งใจทุกขณะจิตในการบวชครั้งนี้ส่งผลให้ทุกสรรพสิ่งจงมีแต่ความสุขด้วยเถิดสาธุอนุโมทามิเพราะธรรมะไม่เคยบังคับให้ใครศรัทธาแต่ถ้าเราเริ่มศรัทธาในคุณงามและความดีเราจะเข้าใจตัวเราและโลกใบนี้มากขึ้นซึ่งนั่นแหละคือเป้าหมายของคำว่าธรรมะ